สวัสดีค่ะการนำไปใช้การนำไปใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีแต่คนบอกวิธีการทำแต่ไม่ค่อยมีใครบอกวิธีการนำไปใช้การนำไปใช้กับต้นพืชให้พืชเจริญงอกงามใบสวยเร่งรากเร่งดอกวันนี้จะมาบอกวิธีการนำไปใช้ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราได้แล้วทำได้แล้วตามกรรมวิธีที่เคยทำมาแล้วก็พืชเจริญงอกงามโดยไม่ต้องพึ่ง ปุ๋ยเคมีมันเป็นอันตรายนะคะการนำไปใช้ก็คือผสมน้ำจำนวน10ลิตรโดยประมาณแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ3ช้อนโต๊ะเพื่อว่าจะให้มันเจือจางไม่เป็นอันตรายต่อพืชเกินไปเราจะใส่เยอะกรณีที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โตแล้วนะคะอันนี้คือพืชผักสวนครัวเรา พืชผักสวนครัวเรานี่เอง ถ้าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ปริมาณเยอะผสม5ช้อนโต๊ะกับน้ำ15ลิตรหรือว่าจะเป็น20ลิตรกับน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง30ช้อนโต๊ะก็ได้เพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันก็จะรากใหญ่ก็จะมีการนำไปใช้เยอะเราก็ใช้เยอะการนำไปใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่จะ ไม่ค่อยตายตัวเพราะว่ามันไม่ร้อนมันไม่เป็นอันตรายต่อพืชเลยเหมือนกับเรากินข้าวแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานอันนี้เป็นของหวานของพืชของหวานมีประโยชน์ถ้าเป็นคนก็ของหวานก็ทำให้ร่างกายสดชื่นมีคาร์โบไฮเดรตแต่พืชมีไนโตรเจนในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีไนโตรเจนอยู่การนำไปใช้ก็ทำให้พืชจะเป็นเติบโตได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีหลายสีอย่างที่ดิฉันทำก็มีสีม่วงสีแดงสีชมพูถ้าเป็นหนักๆแล้วจะเป็นสีม่วงเข้มเกือบดำถ้าเอาไว้นานก็จะเป็นหัวเชื้อได้กรรมวิธีในการทำก็มีคนบอกสูตรก็ไม่ตายตัวเหมือนกันแต่สูตรมันมีการทำเยอะแยะพอมันเป็นแล้วก็ไม่รู้จักการนำไปใช้ให้ประโยชน์กับพืชตอนแรกดิฉันก็ทำเล่นๆเหมือนกันเนี่ยพอทำไปทำมางามได้ประโยชน์มากเลยลงทุนไม่กี่บาทเองนะคะขวดเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาขวดสวยงามหรูเลิศอะไรแล้วก็เอาขวดเก่าเก็บใช้เรามาใช้ในบ้านเรามีขวดเยอะแยะแล้วก็เอามาผสมน้ำทั่วๆไปลองผิดลองถูกส่วนมากจะเป็นถูกนะคะช่องสร้างปลูกสร้างอีสานอินดีของคู่นี้นี่แหละปลูกก็เลยจะเอามาให้เป็นวิทยาทานหลายๆเรื่องต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ